don't grow up หลายคริสตจักรนะครับมีแค่รอบนมัสการวันอาทิตย์ไม่มีแม้กระทั่งกิจกรรมระหว่างสัปดาห์ไม่มีกลุ่มย่อยหรือพี่น้องหลายคนที่ไม่เข้ากลุ่มย่อยท่านก็เลยขาดคนที่จะรู้จักท่านเป็นการส่วนตัว Many churches only have Sunday service people who come in will not know each other because there is no activity that make him to get to know each other ท่านมาโบสถ์นี้3เดือนแล้วบอกยังไม่ได้คุยกับอาจารย์เลย You come to the church for 3 months but you never talk to the pastor ผมโผล่หัวทุกวันท่านมาคุยกับผมได้ I show my face every day you can talk to me ผมเนี่ยเจอตัวง่ายสุดแล้ว Easy to find เมื่อวานมีเด็ก2กลุ่มมาเคาะประตูผมก็เดินไปเปิดThe true group of children. มีเรื่องจะคุยด้วยค่ะ I have something to talk to you. เขาก็พากันมา2คนมานั่งคุยผมก็นั่งฟัง Two of them sit in my room and tell me. พี่น้องเข้าใจไหมครับเราจำเป็นจะต้องเป็นคนที่พี่น้องจะอะไรกับผมมีคนเดียวอ่ะ I only have myself only one. นะครับผมไม่ใช่พระวิญญาณบริสุทธิ์ I'm not the Holy Spirit.ผมได้ไปสิงท่านและรู้ความต้องการของท่านทุกอย่าง I can be within you and know all your need ท่านก็ปรึกษาพระเจ้าสิ You have consult with God กลุ่มย่อยก็มี There's so งานภารกิจรับใช้ในโบสถ์ก็เยอะแยะ There's so ministry to work in the church ท่านจะคุยกับใครก็ได้ You can talk to anyone พี่น้องเข้าใจป่ะ Understand น่าชมจอย Oh so pityนะครับพอในโบสถ์นะครับไม่มีแต่การประชุมใหญ่ไม่เคยมีการประชุมย่อยนี่นะครับสุดท้ายนะครับคริสตจักรเลยไม่โต You should never have any fellowship or the meeting เพราะทุกคนมาโบสถ์กินข้าวแล้วบางทีก็กลับบ้าน People come and eat and go home เพราะคริสตจักรจำเป็นต้องมีกิจกรรมระหว่างสัปดาห์ Should not have activity ที่จะมีโอกาสได้เอาคนมาเจอกันมารวมกัน It's the opportunity to bring people to come together เราก็เลยมีกลุ่มย่อยให้ท่านไปสามัคคีธรรม So you have care groupsถ้าท่านไม่เข้าก็ไม่รู้จะทำยังไง If you didn't enjoy, I don't know what to do with you. เป็นเรื่องของท่านไม่เกี่ยวกับผม It's your choice. ทำส่วนของผมแล้วนะครับ I did my part. นะครับในความเป็นจริงนะครับเพราะฉะนั้นตอนต้นที่ผมเล่าให้ฟังเนี่ยมันมีภาพของการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน Because in the words that I mentioned before, they help each other because they know the needs. แต่ไม่ใช่ไปยืมเงินกันนะครับ But not loaning. แต่ว่าเป็นภาพหมายของว่าเรารู้จักกันสนิทลึกซึ้งWe know each other in deep. มีคนสักกลุ่มนึงอาจจะ3คน7คน5คน10คนที่ท่านสนิทจริงๆ Just a little group of people. หรือว่าท่านขับรถอะไร Know what you're riding. หรือว่าลูกท่านชื่ออะไร Know your child's name. หรือว่าท่านเรียนที่ไหน Know your child's school. หรือว่าเป็นวันเกิดท่าน Know your birthday. พี่น้องเข้าใจไหมครับท่านจำเป็นต้องเป็นคริสเตียนแบบนี้ You must be this kind of Christian. ไม่งั้นคริสตจักรจะไม่โต If not, the church won't grow up.ต่อมาเพื่อไปลึกอย่างเร็วนะครับต่อมานะครับเกิดผลด้วยหมายสำคัญอัศจรรย์ในที่สาธารณะ Have a miracle in the public ในกิจการบทที่52มีหมายสำคัญและอัศจรรย์หลายอย่างเลยนะซึ่งอัครสาวกได้ทำด้วยมือของตนทำด้วยมือของอัครสาวก ในหมู่ประชาชนฟังนี้ดีนะครับและพวกสาวกพร้อมใจกันในเฉลียงของซาโลมอน In Acts chapter 5 verse 12 the apostles performed many signs and wonders among the peopleAnd all the believers used to meet together in Solomon's colonnade. ตอนนี้นะครับหมายสำคัญถูกทำที่เฉลียงซาโลมอน The disciples are united in the porch of Solomon. นะครับพูดง่ายคือในที่สาธารณะอาจจะเป็นจุดรวมพล It's in the public that is the meeting point of people. ทำกลางสนามหลวงทำในห้างสรรพสินค้า In the shopping mall. หรือว่ามีคำพยานออกไปทั่วเป็นที่สาธารณะ Or you have the testimony. และในข้อ14ต่อมาบอกว่ามีชายหญิงเป็นอันมากที่เชื่อถือจากการเห็นสิ่งเหล่านี้ได้เข้ามาเป็นสาวกขององค์พระผู้เป็นเจ้ามากกว่าแต่ก่อนเพราะว่าโบสถ์เกิดผลมากเพราะมีการทำหมายสำคัญอัศจรรย์ในที่สาธารณะ Nevertheless, more and more men and women believe in the Lord and were added to their number more than before. ในพระวจนะพระเจ้าไม่ทำกิจการนะครับได้พูดถึงการอัศจรรย์จำนวนมากเลยนะครับที่ทำและทำในที่สาธารณะคือเฉลียงซาโลมอนสมัยก่อนไม่มีโซเชียลเน็ตเวิร์กนะครับเพราะฉะนั้นการอัศจรรย์ทุกอย่างเนี่ยมันเป็นการปากต่อปากIn Acts has talked about many miracles that the apostles do among all the people in the public. พระเยซูก็ฉลาดมากนะครับตอนที่พระองค์ทำหมายสำคัญสัจจันทร์นะครับพระองค์ไปทำที่เมืองคาเปอร์นาอุมซึ่งเป็นเมืองชายแดนเป็นเมืองด่านเก็บภาษีเป็นเมืองท่าของทะเลกาลิลีเป็นเมืองศูนย์รวมของคนจำนวนมากพระองค์ก็ตั้งใจไปทำภารกิจแถวนั้นหมดเลยเพื่อให้คนที่ผ่านตรงนี้นะครับกระจายไปทั่วอียิปต์กระจายไปทุกที่Jesus chose Capernaum because the city was the center of the trade, possibly in the border, so it's easy to spread the news. ทำไมเราต้องทำคำพยาน Why we have to make a testimony? เราทำตามหลักการพระคัมภีร์
shall we do it according to the Bible? คือเป็นการทำหมายสำคัญอัศจรรย์และเผยแผ่ที่สาธารณะว่าเขาหายโรคเขาหายเจ็บป่วยผีเขาออก We do signs and miracles in the public. เป็นหลักการพระคัมภีร์ It's according to the Bible verses. คนที่กำลังทำคำพยานทำต่างๆกำลังทำรายการพวกนี้เป็นการทำให้คริสตจักรเกิดผลมาก If you're doing the program, you making the church to bear more fruit. วันนั้นมีพี่น้องท่านหนึ่งนะครับเขามีปัญหาเรื่องวิญญาณชั่วมารบกวนลูกเขาครับ but she have a problem that the demon spirit come to disturb her children นะครับแล้วมีเสียงพูดในหู and there's a sound in his ear แล้วเขาก็ไปดู YouTube and she finding in YouTube แล้วเขาก็เจอโบสถ์เรา and they found us แล้วมีคำพยานเรื่องการขับผี there's testimony about cast demon out เธอก็เลยพามาที่นี่ so she bring his child วันแรกที่มาในกลุ่มแคร์ผู้หญิงเด็กผู้หญิงคนนี้ร้องกรี๊ดThe first time that they came, แล้วก็ล้มลงไปที่พื้น They screamed and fall down to the ground. หลังจากนั้นเขาหายผีรบกวนเลย And after that, the spirit came out. พระเจ้าทำการของพระองค์ God did His work. เราจำเป็นต้องเผยแพร่สิ่งเหล่านี้ในสาธารณะ We have to spread the news. เราจะเริ่มทำรายการดับอาถรรพ์มากขึ้น We will start to talk to make program about this. และใครที่จะเป็นพระเอกหรือเป็นตัวเอกในเรื่อง Who is the main cast? ต้องรู้สึกภาคภูมิใจ Must be proud about this. เพราะท่านกำลังเป็นคนที่นำพระพรความรักพระเจ้าไปยังคนมากมาย Because you bring the good news to the people ใครเจอผีเจ็บป่วยต้องมาโบสถ์ไม่ได้ไปหาหมอเลยสักคน You have experienced that bad spirit ได้มั้ยครับพระคัมภีร์ได้พูดต่ออีกนะครับบอกว่าจึงรู้ว่าเป็นคนนั้นที่นั่งขอทานที่ประตูงาม The Bible say ในพระธรรมกิจการบทที่3ข้อที่10 In Acts chapter 3 verse 10 they recognize him asThe same man who used to sit begging at the temple gate called beautiful. นะครับพระคัมภีร์ตอนนี้ก็บอกที่ประตูงาม At the beautiful gate. นะครับหมายว่าประตูงามคือที่สาธารณะที่ที่คนรู้จักว่าเป็นประตูทางเข้า It's a public place that people know well. นะครับในข้อ16บอกว่าเราทำอย่างไรกับคนทั้งสองนี้เพราะเขาได้ทำการอัศจรรย์อันเด่นก็ได้ปรากฏแก่คนทั้งปวงที่อยู่ในกรุงเยรูซาเล็มและเราปฏิเสธไม่ได้หมายว่าการสัจจันทร์สิ่งที่ทำนะครับเป็นที่เปล่าประกาศไปทั่วจนไม่มีใครปฏิเสธได้ In Acts 4:16 What are we going to do with these men? They ask everyone living in Jerusalem knows they have performed a notable sign and we cannot deny it พี่น้องที่โบสถ์นะครับเคยมีคนส่งคนมาจากโบสถ์เขามาดูที่โบสถ์เราว่าคำพยานเราปลอมหรือเปล่า The other church sent some members to our church to see เพราะออกทุกสัปดาห์เลยเยอะมากThat our testimony is fake or not? ช่วงแรกมันเยอะมากจนทำคำพยานมัดรวม8คำพยานในหนึ่ง There's so many testimonies, so we sum them up. หน้าปกเหมือน Avenger อะไรเงี้ย Like Avenger. แล้วเขาก็มาดูแล้วเขาคนนี้ก็เลยมาเชื่อไฟเพราะว่าคำพยานมันเยอะมากพี่น้องคำพยานเดียวจะปฏิเสธได้ว่าโมว่า fake แต่เรามีทั้งหมด800คำพยาน Just one testimony may affect nothing, but many testimonies work. ปฏิเสธไม่ได้ You cannot deny it.พี่น้องเห็นไหมครับกิจการบทที่4ข้อ33อัครสาวกจึงเป็นพยานด้วยฤทธิ์เดชใหญ่ยิ่งไม่ได้เป็นพยานด้วยความรู้แต่เป็นพยานด้วยฤทธิ์เดชใหญ่ยิ่งถึงการฟื้นคืนพระชนม์ของพระเยซูและพระคุณอันยิ่งใหญ่ที่อยู่กับเขาทุกคน In Acts chapter 4 verse 33 With great power the apostles continued to testify to the resurrection of the Lord Jesus and God's grace was so powerfully at work in them allกิจการบทที่6ข้อที่8บอกว่าฝ่ายสเตเฟนประกอบด้วยความเชื่อและฤทธิ์เดชเห็นไหมความเชื่อและฤทธิ์เดชIn Acts 6:8, now Stephen, a man full of God's grace and power, นะครับจึงทำหมายสำคัญอัศจรรย์ใหญ่ท่ามกลางประชาชน performed great wonders and signs among the people. ท่ามกลางประชาชน among the people. ทำหมายสำคัญท่ามกลางประชาชน great wonders signs among the people. คนไม่ได้มาบวชเพราะคำเชิญวันแม่ people didn't come to your church because of Mother's Day. วันพ่อวันเพื่อนวันแกะวันอะไรของท่านเนี่ย Father's Day, Friend's Day, or else.เขามาคริสตจักรเพราะเขาอยากหายโรค They come to the church because they want to be healed. อยากให้ผีไล่ออก Want to cast demon out. เราคริสตจักรต้องทำหมายสำคัญใหญ่โตท่ามกลางประชาชนเหล่านี้ Church must perform great signs and miracles. พี่น้องคริสตจักรพระเยซูต้องไปด้วยฤทธิ์เดชไม่ใช่ด้วยการบริหารจัดการไม่ได้ด้วยการ PR ไม่ได้ด้วยการโปรโมทไม่ได้ไปด้วยอาคารใหญ่ The Church of Christ is go with wonders and signs and miracles.พี่น้องเอเมนไหมครับเอเมนคริสตจักรพระเจ้าต้องไปด้วยหมายสำคัญอัศจรรย์ Just go with the miracles and signs ท่านจะมีคำสอนคนกดไลค์อะไรมากมายบน YouTube ผมไม่มีปัญหาแต่ประเด็นเยอะคือว่าคำพยานมันผลิตไม่ได้ You might have
Paul that had many lies, but testimony cannot fake. ไม่ใช่คำพยานเมื่อ15ปีที่แล้วเพิ่งมาเชื่อพระเจ้า It's not in past 15 years. เพราะมันไม่มีประสบการณ์อะไรใหม่ๆเลย Because that's nothing new. โรคนี้หายเมื่อ15ปีที่แล้ว This illness was gone in 15 years ago. มันเก่าเก็บ It's old. พี่น้องคำพยานของพระเจ้ามันต้องสดใหม่The testimony of เดี๋ยวไปเชียงใหม่ก็จะมีไม้สำคัญอัศจรรย์ We go to Chiangmai and พระเจ้าทำไม่ใช่ผมทำ God God do it not me สมัยพระเยซูทำการอัศจรรย์จนหนังสือมันบันทึกไม่ได้ Jesus do the miracle until the book cannot record it ปัจจุบันบางคำพยานดูเหมือนตื่นเต้นเราไม่มีเวลาถ่ายเก็บ Nowadays it's so exciting and we cannot film it พระเจ้าทำมหากิจของพระองค์เอง God God do his work himself มากมายmany ต่อมานะครับการเพิ่มพูนเกิดขึ้นจากความยำเกรงพระเจ้า fruitful came from fear God นะครับในกิจการบทที่5ข้อที่10ถึง11นะครับความนางอนาเนียซัฟฟิลานะครับโกหกเปโตรนะครับก็เลยตายในข้อ11เลยบอกว่าความเกรงกลัวอย่างยิ่งเกิดขึ้นในคริสตจักรในหมู่คนทั้งปวงที่ได้ยินเหตุการณ์เหล่านั้น In Acts chapter 5 verse 10 at that moment she fell down at his feet and diedพี่น้องคริสตจักรต้องเต็มไปด้วยความบริสุทธิ์ The church is filled with purity และพระเจ้ารับรองการงานของผู้นำ And God approved leader in the church นะครับหมายความว่าไงครับเพื่อคนจะเกิดความยำเกรงพระเจ้า People will fear God ผมอยากบอกท่านจริงๆนะครับถ้าท่านจะเคยอยู่ในคริสตจักรที่ไม่ได้มีเรื่องความบริสุทธิ์ I want to tell you that if you in the church that has not pure ท่านก็จะดำเนินชีวิตร่วมประเวณีด่าคนนินทาคนพูดมากYou do adultery and gossiping. แต่ว่าท่านอยู่ในที่ที่มีการทรงสถิต When you stay in the จริงๆ in the real place. หลายครั้งพระเจ้าจะทำการบางอย่าง God will do something. กิจการ 11:21 บอกว่าพระหัตถ์ขององค์พระผู้เป็นเจ้าทรงอยู่กับเขาคนเบนามาได้เชื่อและกลับใจมาหาพระองค์ในเหตุการณ์ที่พระหัตถ์พระเจ้าอยู่เหนือพวกเขาคือพระหัตถ์พระเจ้ามีทั้งลงโทษและทั้งอวยพร In Acts chapter 11 verse 21 the Lord's hand was with them.แล้วพระเจ้าก็เพิ่มคนจำนวนมากเข้ามาในคริสตจักร And God bring more people into the church นะครับผมเองนี่นะครับผมเรียนรู้เลยนะครับเมื่ออยู่ในการทรงสถิตที่บริสุทธิ์ของพระเจ้าจริงๆนี่นะครับผมทำผิดนิดเดียวผมมีปัญหาโดนพระเจ้าตีเลย When you are in the presence of God if you anything wrong God will hit you suddenly ผมพูดผิดนิดนึงกับภรรยาไม่เคยไปพูดคนอื่นเลยนะครับพระเจ้าตีผมเลย Speaking something bad andWhy never told me before? วันก่อนเทศนานะครับแล้วบอกว่าเด็กคนไหนนะครับมัวแต่เล่นมือถือนะครับไม่ได้มือถือระเบิดเลย At the time I said that if the teenagers keep playing his mobile phone, it will explode. ผมเดาว่าพูดไปด้วยพระวิญญาณ I think I speak the Holy Spirit speak to my mouth. วันรุ่งขึ้นนะครับมีพ่อแม่เดินขึ้นมาบอกว่ามีคุณพ่อคนนึงเดินมาบอกว่าอาจารย์รู้ไหมอาจารย์พูดเมื่อวานเนี่ยวันรุ่งขึ้นเนี่ยหลานของพี่อ่ะเล่นมือถือดับไปเลยบึ้มหลับไปเลยThe next day, some members come to talk to me that the grandchild playing mobile phone and suddenly the phone was gone. คุณลูกสู้เลย It's a goosebump. อยู่ดีนะครับท่านมาอยู่ในโบสถ์นี้นะครับแล้วท่านกำลังนินทาวิพากษ์วิจารณ์โดยความเคยชินท่านอยู่ดีนะครับปากท่านค้างเป็นอย่างนี้เลย You stay in the church and you keep gossiping and your mouth like แล้วผมขออวยพรให้ทุกคนที่ชอบนินทานะครับและอยู่ในโบสถ์นี้นะครับให้มีประสบการณ์แบบนี้ And I bless you that who keep doing this will have this experience ท่านจะรู้จักหุบปากของท่านบ้าง You will know how to stop ท่านจะได้รู้ว่าใครใหญ่จริงในโบสถ์คือพระเยซูใหญ่ You will know that God is the real one มันจะได้เกิดความยำเกรงไปทั่ว You will fear God ทำไมผมยำเกรงพระเจ้ารู้ไหมครับเพราะผมโดนพระเจ้าตี I fear God because I was hit by him โคตรน่ากลัว It's so scaryผมเคยเห็นคนบางคนนะครับนินทาผู้นำมากๆนะครับตายเลย Someone gossiping about the pastor เพราะพระหัตถ์ของพระเจ้าสู้เขา And they die because his God hand against him ใครอยากทำเชิญเลยผมไม่ยุ่งด้วย You want to do it keep doing it ผมอยากมีชีวิตยืนยาว I want to have long life มีน้อยเมนมั้ยครับ Amen ต่อมาการเกิดผลเกิดจากการข่มเหง Fruitful happen with the persecution กิจการบทที่8ข้อที่1นะครับเขาฆ่าสเตเฟนซาโลเห็นนะครับและเกิดการข่มเหงใหญ่ไปทั่วเยรูซาเล็มสิทธิ์ทั้งปวงก็เลยกระจายไปยูเดียและซามาเรีย In Acts chapter 8 verse 1 and Saul approved of that killing him on that day a great persecution broke out against the church in Jerusalem and all except the apostles were scattered throughout Judea and Samaria
การข่มเหงนี้ครับทำให้ฟิลิปกระจายข่าวประเสริฐไปยังซามาเรียจนสุดท้ายประเทศเอธิโอเปียทั้งประเทศนะครับเชื่อพระเจ้าหมดเลย This persecution make Philip to spread the news in Judea and Samaria นะครับการข่มเหงไม่ใช่ความยากจนนะครับความยากจนความเจ็บป่วยไม่มาจากพระเจ้าแต่การมีการข่มเหงท่านด้วยความเชื่อนะครับเป็นอุปกรณ์ที่หลายครั้งนะครับพระเจ้าทำให้คริสตจักรเติบโต Persecution is not poor but it is true that God usedto help to share to grow up เวลาที่มีคนมาด่าโบสถ์มีคนมาด่าผมทุกครั้งเลยนะครับผมรู้สึกว่ามาถูกทางแล้ว When someone come to blame me เพราะหลังจากนั้นนะครับพระเจ้าเทคนใหม่ๆเข้ามาเต็มไปหมดเลย I know that I'm going the right way because God will bring more people to the church เพราะภาชนะจำเป็นจะต้องเหยียดออก the vessel must be stretched out นะครับเพื่อจะรองรับได้มากขึ้น to keep more นะครับ to contain ครับต่อมานี้นะครับเพิ่มพูนในการขับผีและรักษาโรคFruitful in cast demon out and healing. นะครับฟิลิปจึงไปเมืองซามาเรียแล้วประกาศเรื่องพระคริสต์ให้คนฟังฟังดีนะครับ ประชาชนก็พร้อมใจกันฟังถ้อยคำที่ฟิลิปประกาศเพราะได้ยินที่ท่านพูดและเห็นการอัศจรรย์ที่ท่านได้ทำคือพร้อมใจกันฟังเพราะเห็นการอัศจรรย์ด้วยว่าทำไมถึงตั้งใจฟังทำไมถึงตั้งใจฟังพระวจนะพระเจ้าเพราะว่าผีโสโครกที่สิงอยู่ในคนหลายคนได้พากันร้องเสียงกันดังใช้คำว่าเมกกาก็คือว่าดังทั้งคุณภาพและปริมาณนะครับบอกว่ามีจำนวนมากร้องแล้วออกมาจากคนเหล่านั้นแล้วคนที่เป็นโรคอัมพฤกษ์กับง่อยก็หายหมายความว่าอัมพาตกับง่อยเกิดจากผีและผีออกมาด้วยเสียงอันดังคนก็เลยหายโรคแปลว่าเขาฟังคำของพระเจ้าฟังพระวจนะเพราะเขาเห็นการอัศจรรย์ Philip went down to the city in Samaria and proclaimed the message and there when the crowd heard Philip and saw the sign he performed they all paid close attention to what he saidFor with shrieks, impure spirit came out of many, and many who were paralyzed and lame were healed. และเปาโลจึงทำละครเกี่ยวกับเรื่องราวพระเยซูประกาศในเมืองอันทิโอกและคนเป็นอันมากก็เลยมาเชื่อมีไหมฮะ Is Paul film a movie and spread in Samaria and many people come to disciple. เปาโลจึงทำใบประกาศเกี่ยวกับการระลึกพระคุณวันแม่และทุกคนก็ร่วมงานวันแม่และสมทบเป็นสาวกจำนวนมีไหมฮะ Paul spread out the brochure or.มีไหมฮะและเปาโลจึงจัดระบบ1ต่อ1ติดตามคนอย่างจริงจัง24ชั่วโมงแล้วคนจึงมาเชื่อพระเจ้าเต็มหมดมีไหมฮะ Paul said one on one monitoring เพราะทำหมายสำคัญอัศจรรย์ขับผีรักษาโรคและคนเป็นอันมากก็เลยเข้ามาหาพระเจ้า Because the miracle and the sign and healing เอาแล้วจะทำยังไงที่โบสถ์ไม่มี Oh what can we do our church has nothing ท่านก็ต้องเชื่อเรื่องฤทธิ์เดชพระวิญญาณเชื่อเรื่องการทรงสถิตเรื่องพระสิริไง You have to believe in the presence of Godพระเจ้าอยากทำทุกที่แหละแต่ท่านไม่เชื่อเอง God wants to do it everywhere but you don't believe พระคัมภีร์บอกว่าในมาระโก 16 17 18มีผู้เชื่อที่หมายสำคัญจะเกิดขึ้นคือเขาจะขับผีออกในนามเราจะพูดภาษาแปลกๆจะมีการขับผีออกถ้ามีผู้เชื่อ In Mark chapter 16 verse 17 to 18 all these signs will accompany those who believe in my name they will drive out demons they will speak in new tongues they will pick up snakes with their hands and when หมายว่าตอนนี้นะครับคริสตจักรนะครับที่ไม่มีการรักษาโรคขับผีเพราะอะไรเพราะท่านไม่เชื่อไง The church that has no healing because you don't believe it เพราะท่านต่อต้านเรื่องฤทธิ์เดชพระวิญญาณบริสุทธิ์ไง Because you go against the Holy Spirit เพราะท่านไม่เชื่อเรื่องคริสเตียนมีผีไง Because you don't believe that Christian has ghosts ผีในมารีนางมารีมี7ตัวนะครับที่ขับออก7ผีคิดเฉลี่ยนะครับบนโลกมีคน 7,000 กว่าล้านคน7749ทั้งหมดมี4ถ้าสมมุติมีผีคนละ7ตัวทั้งหมดจะมี 49,000 ล้านตัวมันหายไปไหนหมด The seven goes on Marlene Magdalene มีผี7ตน But Marlene have a seven demon inside and a population around the world is about 7,000 million people is multiplied by 7 it's about the 49,000 million demon spirit eachin this world and where it go นะครับพี่น้องคริสตจักรไม่มีการขับผีไม่มีการรักษาโรคเหมือนไปเซเว่นแล้วไม่มีเซเลปี้ If church has no exorcism or healing it's like you go to 7-Eleven with no slushies ต่อมานะครับเพิ่มพูนด้วยการทรงนำของพระวิญญาณบริสุทธิ์ Fruitful through the lead of Holy Spirit กิจการ8:29ฝ่ายพระวิญญาณตัดสั่งฟิลิปว่าจงเข้าไปชิดรถม้านั้นเถิด In Acts chapter 8:29The Spirit tells Philip go to that chariot and stay near it. นะครับเป็นขันทีชาวเอธิโอเปีย Like Inuk of Ethiopia. ปัจจุบันเอธิโอเปียเป็นประเทศที่ใหญ่อันดับ2ของแอฟริกา Ethiopia is the second big city.
มีประชากร110ล้านคน had 110 million people ทุกคนเป็นคริสเตียนออร์โธดอกซ์หมด they were orthodox christian เพราะการที่พระวิญญาณนำฟิลิปไปประกาศผู้ชายคนนี้คนเดียว because the holy spirit lead philip to do this พี่น้องคนที่จะนำท่านไปเกิดผลคือเจ้าของคริสตจักรThe one who leads you to the fruitful is the owner of the church. คนงานที่ไม่ฟังเจ้าของงานงานก็เลยพังงานก็เลยเละ The worker then don't listen to the owner. To the owner. พี่น้องเข้าใจไหมครับ Cannot do the work. การเรียนหลักสูตรเลยสักอย่างเพื่อนำไปใช้ในทุกที่ที่มันมีบริบทต่างกันเป็นเรื่องโง่เขลา You take any course to want to study some program that teaching you how to be fruitful in some environment in like in some country and use the same theory in the another country is a something is a not good because it's different different country different cultures นะครับหมายว่าสิ่งเหล่านี้นะครับทำให้เกิดผลต่างกันพี่น้องการทำการตลาดที่อินเดียก็ไม่เหมือนที่เมืองไทย The marketing in India is different from the Thaiมาม่าเคยไปทำการตลาดที่จีนแล้วก็แพ้กลับมาเพราะว่าชื่อนั้นแปลว่าคุณแม่หนึ่งสองคือว่ามาม่าห่อที่ไปขายที่เมืองจีนมันเล็กเกินไปคนจีนกินไม่อิ่มมาม่า wants to go to the China but the marketing was fail นะครับ because in Thailand it's small pack in go to China the Chinese people eat a big packof them is mean it fails because another company give the big pack to the Chinese people นะครับในการใช้หลักการเดิมๆนะครับโดยการขาดที่ปรึกษาหรือการทรงนำจะนำไปซึ่งความล้มเหลว you keep doing the same method with other counselor บางคนจบหลักสูตรสักอย่างไปตั้งโบสถ์แล้วเอาตำรามากางท่านก็เละ someone finish any class and build a church เพราะท่านขาดที่ปรึกษาif you fail because you lack of the consultant อาจารย์วายถามผมบอกว่าไปที่เชียงใหม่ทำยังไงAchan Wai. Go to make a ministry at Chiang Mai, and she asked me how to build a church. นะครับแล้วก็ผมก็บอกว่าให้พระวิญญาณนำ I told her that follow the lead of Holy Spirit. เพราะว่าผมไม่รู้ว่าพระวิญญาณจะนำท่านยังไงบริบทที่นั้นไม่เหมือนที่นี่ Because I don't know that how Holy Spirit will lead you because it's different places. นะครับต่อมานะครับส่วนที่สำคัญที่สุดนะครับผมจะไปเซสชั่นนี้นิดหนึ่งค่อนข้างนิดหนึ่งนะครับว่าเรื่องที่สำคัญมากๆนะครับก็คือเราต้องไม่ละเลยของประธานที่เรามี The most important thing that we shouldn't neglect our gift กิจการบทที่6ข้อที่2บอกว่าอัครสาวก12คนมาเรียกบรรดาศิษย์ให้มาหาและบอกว่าฟังดีนะครับซึ่งเราจะละเลยพระวจนะพระเจ้ามัวไปแจกอาหารก็หาคนไม่ In Acts chapter 6 verse 2 so the 12 gathered all the disciples together and said it would not be right for us to neglect the ministry of the word of God in order to wait on tablesหมายว่าไงครับหลายคนนะครับท่านเหตุบางคนนี่นะครับมัวแต่ละเลยการทำพันธกิจด้านนมัสการมัวแต่ไปทำกับข้าว Some people neglect his ministry in worship but go to do the cooking บางคนนะครับละเลยพันธกิจของการสอนพระวจนะมัวแต่ไปทำสิ่งอื่น Some neglect theteaching and go do something else ท่านควรจะเหมือนข้อ3คือตั้งคนบางคนขึ้นมาดูแลเรื่องนี้แทนแล้วฝ่ายพวกเราจะขมักขม้นอธิษฐานและสั่งสอนพระวจนะสิ่งที่ต้องขมักขม้นคือขมักขม้นในของประธานการเจิมที่ท่านมี You will be like in verse 3 brothers and sisters choose 7 men from among you who are known to be full of the spirit and wisdom พอมีการโฟกัสในของประธานตัวเองนะครับในข้อที่7บทที่6ข้อที่7การประกาศพระวจนะพระเจ้าก็เจริญขึ้นและสัมมวลสิทธิ์ก็ทวีขึ้นมากในกรุงเยรูซาเล็มพี่น้องเห็นไหมหมายว่าพอมีการขมักขม้นในของประธานการเจิมของท่านโฟกัสในสิ่งที่ท่านควรจะต้องทำของประธานการเจิมเหล่านี้นะครับสุดท้ายคริสตจักรเลยเจริญขึ้น In verse 7 said that the number of disciples in Jerusalem increased rapidly and a large number of the priests became obedient to the faith ท่านมัวไปทำอะไรอยู่หรือเปล่า Are you doing something elseท่านมัวแต่ไปทำบางทีพระเจ้าไม่เคยเรียกท่านด้านนมัสการเลยท่านก็ทู่สีจะขึ้นไปอยู่บนเวทีอยู่นั่นแหละ God may not call you to worship but you keep doing it ร้องยังไงท่านก็ตกคีย์อยู่ดีผ่านมาเรียนกี่คนก็ยังตกคีย์อยู่ท่านควรจะไปขมักขม้นในของประธานที่พระเจ้าเรียกท่าน Keep singing but not well และไม่ควรจะละเลยของประธานหลักที่ท่านมี You should neglect your main gift เพราะความเกรงใจ Because of compromise นะครับเอเฟซัสบทที่4ข้อที่16นะครับบอกว่าตรงนี้สำคัญพี่น้องฟังนี้นี่คือเคล็ดลับการเติบโตคริสตจักรนึงนะครับร่างกายทั้งสิ้นต่อสนิทผูกพันกันโดยที่ข้อต่อได้ช่วยชูกำลังตามขนาดแห่งอวัยวะทุกส่วนร่างกายนั้นจึงจำเริญเติบโตขึ้นด้วยความรักไม่มีบอกตอนนี้ว่าคริสตจักรเติบโตขึ้นด้วยความรักก็ต่อเมื่อมีทำไอ้เรื่องข้างต้นเนี่ย
ต่อสนิทผูกพันกันและช่วยชูกำลังตามขนาด In Ephesians chapter 4 verse 16 From him the whole body joined and held together by every supporting ligament grows and builds itself up in love as each part does its work นะครับมีภารกิจหนึ่งนะครับมีจดหมายเข้ามาในภารกิจถึง 800,000 ฉบับกองอยู่ในออฟฟิศแล้วเขาก็ไม่รู้จะทำยังไงนะครับสุดท้ายเขาก็เลยใช้ข้อมันมีข้อเนี้ยหนุนน้ำใจและชวนทุกคนตั้งแต่ยามยันผู้อำนวยการพันธกิจหรือคนที่ดูแลสตูดิโอทั้งหมดนะครับมาช่วยกันคัดจดหมายใช้เวลาเป็นปาร์ตี้ของการตอบจดหมายในสมัยโบราณที่ไม่มีคอมพิวเตอร์นี่นะครับจนสุดท้ายเนี่ยสามารถตอบทุกจดหมายกลับไปได้อย่างอัศจรรย์ในเวลา1เดือนนะครับพันธกิจเหล่านี้นะครับเกิดจากการที่พระคัมภีร์ตรงนี้คือต่อสนิทกันเชื่อมโยงกันกลางคืนก็มากินมาม่ากันมาช่วยตอบจดหมายจนสุดท้ายนี่นะครับพันธกิจนี้ก็ผ่านไปได้แล้วก็จดหมายก็ถูกตอบไปหมด There's a ministry that has under 800,000 letters in the ministry and the leader gather all together to answer all the letters and it can done within month นะครับสิ่งที่พระเจ้าตอนนี้นะครับให้ข้อคิดในภาษาเดิมนะครับเรื่องแรกนะครับคือการที่ร่างกายนี่นะครับร่างกายต่อสนิทกัน In these verses is that body connect to the body part connect to each other นะครับในคำภาษาเดิมนะครับคำว่าทุกข้อต่อเนี่ยในภาษาเดิมใช้คำว่า sunamalogio In the Greek word they use the word sunamalogioแปลว่าร่างกายเช่นแขนกับตัวเนี่ยต้องมีจุดที่เชื่อมกัน It's like the body part and arm has to be the connect point นะครับหมายว่าต้องมีจุดเชื่อมกัน That will be joint คำต่อมาแปลว่าต่อสนิทใช้คำว่า sub b basso ที่แปลว่าพอต่อกันไม่พอต้องเชื่อมให้สนิทด้วย Another word is sub b basso นะครับต่อมาคำว่าทุกข้อต่อใช้คำว่า apher นะครับแปลว่าทุกส่วนหมายว่าร่างกายทุกส่วนทุกคนในโบสถ์จำเป็นต้องมีจุดเชื่อมต่อและต้องต่อให้สนิท Another word is effer it means compacted นะครับนี่นะครับข้อต่อนะครับต่อมานี่นะครับแต่พระคัมภีร์บอกว่าเมื่อเกิดเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นพี่น้องฟังดีนะครับเมื่อไม่ใช่บางอันนะทุกอันทุกข้อต่อมีจุดเชื่อมและต่อกันสนิทจะเกิดการ AP choreo ก็คือว่าจะเกิดการสนับสนุนอย่างอัศจรรย์จากสวรรค์ Every organ hasconnected to each other that would be supply from the above like efficorogio นะครับแล้วจะเกิด energy หรือว่ามีกําลังก็คือว่าจะเกิดพลังจากเบื้องบนลงมาจะมีการสนับสนุนอย่างอัศจรรย์ and that would be energy or energy that come from above เมื่อมีการเชื่อมต่อกันสนิทกันต้องทําออกแรงตามกําลังของอวัยวะเค้าเรียก enmetro ก็คือว่าการทําตามหน้าที่เช่นนิ้วก้อยมันก็ยกของได้ไม่มากนิ้วโป้งออกแรงได้มากกว่าออกแรงตามกําลังของแต่อวัยวะAnd another word is enmetro. It means that each part doing his part, their part at his power. จะทำให้พระคุณอันมากล้นเทลงมาในร่างกายนั้น This will perform miracles and pour out the spirit to you, to the body. แล้วจะเกิดความสำเร็จเกิดขึ้น And that will be successful work. นะครับสิ่งนี้นะครับหมายว่าผมสรุปให้ฟังก็คือว่าอย่างแรกต้องเชื่อมต่อกันมีจุดเชื่อม First is to be connected. ที่สำคัญต้องมีกิจกรรมทำให้คนเชื่อมกันShould must have some activity to connect people together. ต้องมีพันธกิจต้องมีชมรมต้องมีการใช้เวลามีจุดต่างๆให้เขาเชื่อมกัน The ministry may care or even ถ้าคริสตจักรไม่มีจุดที่เขาเชื่อมกันก็จะไม่เป็นไปตามนี้ If the church has no joint, it won't be like this. นอกจากเชื่อมกันทำงานร่วมกันแล้วจำเป็นจะต้องทำให้สนิทกัน Not only connect but has to be compacted. ไปกินข้าวกันบ้างแซวกันบ้างโทรไปคุยกันบ้างกินส้มตำกันบ้างก็ to have a meal and call to each other นะครับและต้องทุกคนด้วย and has to be everyone แล้วพอมาเชื่อมกันจะเป็นให้ทุกคนมีส่วนเล็กๆน้อยๆในทุกกิจกรรม and when you connect together you have to be participate in every little part นี่เป็นที่มาของกิจกรรมในคริสตจักรน้ำมงุ่นที่เรามีภารกิจเยอะมากอ่านหนังสือเสียงภาคการ์ตูนการแสดงโรงเรียนสิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับมีจุดเชื่อมต่อจำนวนมากในคริสตจักร this is why we have so many activityแล้วมีกิจกรรมกินกันเรื่อยๆนี่ก็ไปกินหลังเลิกไปกินบานมไปกินอุดมสุขกินก๋วยเตี๋ยวกินอะไรทุกคนต่างแสวงหาของกินหลังเลิกกันทุกคนคือสนิทกันโดยวิธีการต่างๆมันทำให้ท่านต่อสนิทกันคือเชื่อมกันแล้วตามกิจกรรมก็ต่อสนิทกันเพราะรักกันมากแล้วทุกคนก็มาร่วมกันเราไม่คัดใครออกประชุมเราไม่ต้องคัดเวลว่าคนนี้มาก่อนมาหลังอยากเข้าได้หมดและสุดท้ายนะครับผมจับทุกคนทำงานหมด
It's like we go to many restaurants after church to have time. ต้องไม่เป็นขาโปลิโอห้อยอยู่ที่ร่างกายของคน You shouldn't be just a lame leg. ขยับนิ้วด้วย And move your finger. ดีไม่โชว์นิ้วไม่ให้เห็นนะครับหมายความว่าไงครับพอทำสิ่งเหล่านี้นะครับคริสตจักรนะครับโดยอัตโนมัติเนี่ยมันก็เลยเจริญเติบโตและมีการสนับสนุนจากพระเจ้าอย่างมาก If you keep doing this, the church will be supplied by God. รอบเซอร์วิสเรานะครับอาจจะไม่ได้เป็นรอบที่ยอดเยี่ยมที่สุดเสียงเป๊ะที่สุดแต่รอบเซอร์วิสเรานะครับเป็นรอบเซอร์วิสหนึ่งที่มีการใช้คนเป็นเปอร์เซ็นต์มากรอบหนึ่งของคริสตจักรก็คือใช้เกือบ 50% ขึ้นไปของคนที่มาร่วมในมัสการทุกคนมีงานทำหมด Our church might not have perfect service, but there's so many members that participate in this. เล็กๆน้อยๆก็มีให้หมดEvery little part. มีกิจกรรมทั้ง back office, post production, เลยเต็มไปหมดเลยเพื่อพี่น้องจะสามารถเข้ามาต่อมีจุดเชื่อมเต็มไปหมดเลย There's so many points to connect. ถ้าท่านเป็นเท้าก็มีจุดเชื่อมตรงขาไม่ได้ว่ามีแต่ตัวให้มาต่อเอาเท้ามาต่อหน้าอย่างเดียวหมายความว่ามันมีจุดที่มันเหมาะกับท่าน If you cannot connect to your face, that we. แล้วพอเราร่วมสนิทกันนะครับมันก็เลยเกิดการสนับสนุนจากพระเจ้าขึ้นสักก็เลยเติบโตเติบโตด้วยความรัก When you connected, like you stay together and share and grow up with love. นะครับทุกคนต้องสอบ RVS หมดดร. ออยถามว่านำเกมต้องสอบด้วยไหมคะใช่ครับ Everyone has to pass the RBS test. พี่น้องมันมีกิจกรรมหลากหลายมันทำให้คริสตจักรโต Activity made church grown up. บทเคยไปใช้รอบนมัสการที่โรงแรมเอวาน่านะครับชั้น20ท่านประหลัดสมภพก็เมตตามากช่วยคริสตจักรเรามาตลอด We just to do the service at Evana. วันนั้นเป็นวันที่พ่อกับแม่ผมมาโบสถ์ At that day my parents come. แล้วไฟดับ The light outเรารอถึง10โมงถ้าจะไม่ดีผมนั่งส่องรถซ่อมไฟมันยังซ่อมไม่เสร็จสักทีผมตัดสินใจบอกว่าทุกคนย้ายรอบนมัสการจากห้องที่ไม่มีแอร์ชั้น20ลงมาชั้น2 I wait until 10 and then I tell everyone that bring everything down to the second floor from the 24 แล้วเราก็ตัดไลฟ์ไปแป๊บนึงนะครับแล้วทุกคนก็ขนของแบบเหมือนมดนะฮะลงมาจากชั้น20เกือบ300คน200กว่าคนนะครับย้ายของมาชั้น2 And we bring everything down like antsFrom 24 to the second floor. ก็โอ้ก็อ่าเหมือนคนอิสราเอลนะแบกของลงมาข้ามทะเลแดงแบกลงมาจากชั้น20นะครับต่างคนต่างแบกลงลิฟต์กันมาจำได้ถึงวันนี้เลยนะครับ It's like Israel going through the Red Sea. แล้วผมก็อยู่กับพ่อผมแป๊บนึงพอเดินลงมาทุกอย่างเสร็จหมดแล้ว I stayed with my parents a while and everything is done. แล้วพ่อผมก็ถามว่าอาเอก And my dad asked me. พี่จ้างพวกนี้มาเท่าไหร่อ่ะ How much you pay for this?ผมบอกผมจ้างไม่ได้จ้างเขาทำเอง I said I didn't. They do it themselves.พี่น้องเพราะแต่ละคนนะครับเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน Because everyone is in harmony พี่น้องจะสังเกตว่าคริสตจักรเราไม่เคยมีศิษยาภิบาลเป็นพิธีกรนำโปรแกรมเอง You may see that our church never let สวัสดีครับพี่น้องวันนี้ทุกคนมีแก่มาเจอกันในวันนี้ที่คริสตจักรนะคะวันนี้มีโปรแกรมค่ายนะคะช่วยกันสมัครกันเยอะๆนะคะ Like that ทำดี Hello everyone our church has so many activities I'm a pastor to do everything in my churchHello, everyone. In next month, we have a camp. If you want to register now, $2,499. It's very cheap. Everyone want to register now, and let's switch to this one. Alleluia. And then, แล้วก็ผมก็มานมัสการ วางมืออีก บางทีก็เล่นกีตาร์อีก Play guitar. ไม่ได้ผิดนะฮะแล้วที่เหลือทำอะไร What the are they gonna do?แล้วเอาไว้อื่นนั่งเฉยๆอ่ะฮะ The organs just do nothing ทำบทอย่างนี้ไป3ปีที่อื่นเป็นโปลิโอหมด If you keep doing this for 3 years everyone will be lame บางคนก็ถามว่าทำไมอาจารย์ทำโปรแกรมอะไรเยอะแยะ Why you do many programs จะทำแล้วมีปัญหาอะไรไหม How much do you what's wrong with me ผมก็มีเยอะแยะดีกว่านี้ก็เป็นพิธีกรเดี๋ยวนี้ก็มานำเกมเดี๋ยวก็มาร้องเพลงเดี๋ยวก็เล่นเปียโนนักเปียโนเรามีเยอะแยะเลยฮะถมถื่อเลยมีเป็น 7-8 คนแล้วมั้งตอนเนี้ยSo many stuff in เพราะผมยึดหลักการนี้ให้ทุกคนมีจอยข้อต่อที่มาทำมีการรับใช้พระเจ้าถ้าเขาอยากทำนะแล้วก็สุดท้ายนะครับเขาจะได้คริสตจักรได้จำเริญขึ้น I use this principle so everyone can join to the activity คริสตจักรที่มีภารกิจแค่เทศนานำนมัสการพิธีกรนะครับหลายครั้งมันก็เลยไม่โตเพราะทุกคนเป็นโปลิโอหมด The church that all they have preaching and ไม่มีส่วนอะไรเลยกับโบสถ์เลย It's not part of the church ไม่เคยโตเลย Never grow ไม่เคยถูกฝึกเลยNever practice. จะจบแล้วนะครับต่อมาเรื่องตัวที่ต่างอยู่ภายใต้สีอำนาจกิจการบทที่9ข้อที่28 29ฝ่ายซาโลฟังดีเข้านอกออกในกับอัครทูตในเยรูซาเล็ม In Acts chapter 9 verse 28 so Saul stayed with them and moved about freely in Jerusalem ประกาศพระนามพระเยซูเจ้าด้วยใจกล้าหาญ
และเย็นกับคนกรีกแต่พวกนั้นจะฆ่าเขาเสียเมื่อพี่น้องรู้อย่างนั้นก็เลยพาส่งกลับบ้านไปที่เมืองทาร์ซัส Speaking boldly in the name of the Lord he talked and debated with Hellenistic Jews ต้องฟังดีๆนะครับตอนนี้นะเซาโลเป็นคนประกาศข่าวประเสริฐด้วยใจกล้าหาญแต่เข้านอกออกในกับอัครทูตพูดง่ายคือไม่ได้อยู่ภายใต้ศีลธรรมทำพันธกิจอยู่กับโบสถ์บ้างไม่อยู่กับโบสถ์บ้างอิสระบ้างอะไรบ้างแล้วประกาศด้วยใจกล้าหาญ Paul boldly speaking in the name of the Lord butแล้วพอเป็นอย่างนี้เรื่อยนะครับคนทั้งปวงส่งเปาโลกลับบ้านไป He kept doing this so they sent Paul back to home เขาส่งอัครทูตแห่งศตวรรษกลับบ้านไป He sent the apostle back to the home เขาส่งคนที่พลิกโลกในประวัติศาสตร์คริสเตียนกลับบ้านที่ทาร์ซัสไป The one who turned the world around ในข้อ31บอกว่าและคริสตจักรเหตุฉะนั้นเหตุเนี้ยที่ส่งคนกลับบ้านไปเนี่ยคริสตจักรตลอดทั่วแคว้นยูเดียกาลิลีและสําเร็จคือทั่วเลยนะจึงเกิดความสงบสุขและเจริญขึ้นIn verse 31, then the church throughout Judea and Gen and Galilee and Samaria enjoyed a time of peace and was strengthened. ประพฤติตนด้วยใจยำเกรงพระเจ้าและได้ร่วมกันปลอบประโลมจากพระยานพระยานสุขปลอบประโลมและคริสตสมาชิกจึงยิ่งทวีขึ้น Living in the fear of the Lord and encouraged by the Holy Spirit, it increased in numbers. ท่านจะเป็นเปาโลของยุคนี้ You may be Paul in this age. ท่านเป็นคนสุดยอดของนักประกาศของโลก You are the super preaching.แต่ท่านนะครับเข้านอกออกในกับอัครทูต But you keep coming in and out with the apostles. ท่านไม่เคยซับมิดใต้คน You never submit to anyone. ไปไหนมาไหนไม่มีใครเคยรู้เหมือนขอมดำดิน No one know that where you go. ท่านจะสร้างความวุ่นวายให้คริสตจักร You will be a chaotic. ท่านทำอะไรตามใจตัวเองบางคนเนี่ยนะครับเป็นคริสเตียนชอบทำตามใจตัวเอง Christian that keep doing what they want. ผมอธิบายให้เราว่าท่านเป็นตัวสร้างความวุ่นวายYou cause the chaotic. พอกำจัดท่านไปคริสตจักรจำเริญขึ้น When we get rid of you, the church is grown up. เข้าใจไหม Understand? ท่านจำเป็นจะต้องทำงานกันเป็นทีม You have to do the work in team. นะครับพระเจ้าเรียกเปาโลถูกทุกอย่างโอเคหมดยกเว้นอยู่ submit กับอัครทูตที่เยรูซาเล็ม God called Paul is right, but he never submit to the apostle and bear no fruit. นะครับพระเจ้าสร้างนะครับคริสตจักรบนรากฐานของอัครทูตมันจำเป็นจะต้องทำงานกันเป็นทีมGod built a church on the foundation of the apostle. It means that you have to work as a team. นะครับต่อมาสุดท้ายนะครับผู้นำต้องดี Leader must be good. นะครับกิจการบทที่11ข้อ24บารนาบัสเป็นคนดี In Acts chapter 11 verse 24, Barnabas was a good man. Barnabas นี่นะครับชื่อโจเซฟมาก่อนแล้วเป็นนักถวาย Barnabas was one was Joseph and is aประกอบด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์และความเชื่อคนเป็นจำนวนมากก็เพิ่มขึ้นกับองค์พระผู้เป็นเจ้า He filled with the Holy Spirit and faith and a great number of people were brought to the Lord พี่น้อง like priest like people like priest like people ท่านเป็นเหมือนผู้นำของท่าน You will be like your leader โฮชยา4ข้อที่9ปุโรหิตเป็นอย่างไรประชาชนก็เป็นอย่างนั้น Hosea chapter 4 verse 9 and it will be like the people like priest I will ผู้นำเราคุณหมอวรุณเป็นยังไงเราก็เป็นอย่างนั้น Our leader pastor Valon be like what we will be like that ถ้าผู้นำเราดีคริสตจักรเราก็ดี If our leader is good our church is good ผู้นำเราเป็นคนไม่ดีชอบเล่นการเมืองแกล้งคนเนื้อหนังโกงเงินนิสัยไม่ดีสุดท้ายผลลัพธ์ก็แย่ If our leader is bad the result will be bad ตอนที่เป็นงานเอลียานี่นะครับมีคนโบกรถขั้นเทพอยู่ประมาณ 5-6 คนอยู่ข้างล่าง I went to Elia Thailand นะครับแล้วก็มีคนบอกผมบอกว่าเขาถามเลยบอกว่านี่มาจากโบสถ์น้ำมะงุ่นใช่ไหม Other people ask our member that are you from the New Wine Church? เพราะเขาดูบุคลิกว่าล้นๆหน่อย Because they see through the personality. แล้วตอนผมขึ้นไปนี่นะครับบนเวทีนะครับทุกคนหน้ายาวมาแต่ดีเป็นหน้ามานะครับผมไม่อยากบอกทุกคนแล้วผมเราไปกัน16โต๊ะนะครับเราก็วีดไว้กันทุกคนจริงๆมันเป็นงานค่อนข้างพิธีการนิดนึงท่านทูตมาอะไรอย่างนี้นะฮะแล้วเราผมเลยไม่อยากใช้คำนี้เลยว่าปุโรหิตเป็นยังไงประชาชนเป็นยังไง I went on the stage on Elia Thailand and our member keep สบออกจะเรียบร้อยนะครับแล้วก็คนนั้นก็ถามว่าเนี่ยเขาเป็นใครเหรอ And people keep asking สบอฉันสบอฉัน Our pastor แล้วก็นะครับอยู่ข้างหน้าพี่น้องเห็นไหมครับละเลิงเกินเหตุนะครับเอเมนนะครับขอบคุณพระเจ้าครับขอโทษด้วยนะครับเกินเวลาครับครับพระเจ้าผ่อนครับ God bless you